อย่าลื่นนะลูกเดินดีเห็นน้ำแล้วค่อยชื่นใจรู้สึกเย็นไปด้วยเอาละค่ะช้างกำลังจะนั่งลงนะคะให้เราลงเดินคือว่าเราจะลงจากช้างตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงค่ะก็จะถึงน้ำตกห้วยแม่สายแล้วนะคะแม่เมื่อกี้นี่คึกไปหน่อยวิ่งขึ้นฟันนี้หอบเลยเสียงหอบดังไหมดังเนาะเหนื่อยโอ้ถึงชั้นแรกแล้ว อยู่นั่นค่ะเน่แค่ชั้นแรกนะคะยังสวยเลยค่ะเนี่ยน้ำตกห้วยแม่สายเป็นน้ำตกขนาดกลางค่ะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกมีทั้งหมด2ชั้นนะคะชั้นแรกเป็นสายน้ำไหลลงสู่หน้าผาสูง15เมตรค่ะบริเวณรอบๆก็ปกคลุมไปด้วยเฟิร์นและมอสอยู่ทั่วไปเลยล่ะค่ะดูเด็กๆคนเล่นน้ำกันนะคะดูท่าทางสนุกมากๆเลยอยากเล่นน้ำจังเลยไม่ได้ชุดมาเสียดายมากเลยSomeone do the math for the people like me off like I'm a... เดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นไปชั้น2ต่อค่ะต้องเดินไปอีก500เมตรไปเลยค่ะและนี่ก็คือชั้นที่2ของน้ำตกห้วยแม่สายแต่แน่นๆสวยไหมจริงๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ตระเวนเที่ยวกันมานะคะโหเพิ่งว่าเหนื่อยพอสมควรเอาเป็นว่าเรากลับไปพักผ่อนดีกว่าค่ะพรุ่งนี้เราจะได้ไม่เร่งที่จะไปเที่ยวกันต่อนะคะรับรองมีความน่าสนใจไม่แพ้กับวันนี้เลยล่ะค่ะชื่นใจDidn't get my perfect fantasy. I realize you love yourself more than you could ever love me. So go and tell your friends. วันนี้นะคะน้ำผึ้งพามาที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วค่ะแหมฟังชื่อแล้วก็ดูแปลกหูนะคะแต่ที่นี่มีความน่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามีสัตว์นะคะประเภทหนึ่งค่ะที่มีความประหลาดมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมสัตว์ประหลาดประหลาดตัวนี้เราไปสักการะพระธาตุกันก่อนค่ะวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระยาธรรมมิกราชเมื่อประมาณ 1,000 ปีมาแล้วค่ะส่วนองค์พระธาตุเจดีย์นั้นได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนิ้วก้อยซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยค่ะเราไปดูแมงกันต่อดีไหมคะแมงประหลาดสนใจแล้วใช่ไหมคะมาเดี๋ยวพึ่งพาไปค่ะและสัตว์ที่น้ำพึ่งว่าแปลกประหลาดนะคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าแมง4หู5ตาค่ะแม่ดูชื่อประหลาดจริงๆไหมล่ะนี่จริงๆนะเนี่ยมี4หูแล้วก็มี5ตานี่มาดูใกล้ๆนะคะตามตำนานความเชื่อนะคะว่ากันว่าเจ้าแม่สี่หูห้าตานี้มีลักษณะคล้ายกับหมีแต่มีตาห้าตาและก็มีหูสี่หูค่ะ
แถมยังกินถ่านแดงแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทองคำซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ